สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามากินกับร้านนี้นะครับกับสาคูนะครับอาม่านะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นร้านที่พี่โน้ตอุดมเคยมานะครับเดี๋ยวเราลองชิมร้านนี้กันครับผมเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเราจะมากินร้านนี้กันนะครับนี่เป็นร้านที่พี่โน้ตอุดมเคยมาด้วยนะครับนี่พี่ก็สั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายคนนะครับที่มากินนะครับร้านนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ผ่านมาเนี่ยดาราหลายคนมากินนะครับเขาก็จะมีหลายไส้นะครับมีไส้รวมไส้หน่อไม้ไส้กุ้ยช่ายนะครับไส้หมูสับครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงของเขานะครับนี่ถ้าเกิดเราดูนะครับนี่ก็จะเป็นแบบยุคโบราณชัดเจนนะครับนี่อันนี้หายากมากนะครับเนี่ยไม่ค่อยเห็นใครที่เขาจะปั้นกันอย่างนี้นะครับนี่ปั้นกันอย่างนี้สวยมากเพราะปกติจะเป็นชิ้นเราจะไม่ค่อยเจอที่ปั้นอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเลยก็ได้เป็นสีธรรมชาติมีสีอะไรบ้างครับอันนี้จากอัญชันอัญชันอันนี้จากใบเตยใบเตยวันนี้เราทำเป็นอันนี้จากแครอทแครอทอันนี้ก็จะเป็นแป้งขาวตามธรรมชาติโอเคครับทุกคนพี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับคราวนี้ก็เรามาชิมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่เริ่มจากนี้ก่อนเลยนะจ๊ะนี่อืมโอเคครับให้ได้ให้ได้ไดอืมกินกับพริกด้วยนะครับนี่อืมเขาก็มีผักด้วยอืมสองอย่างเนี่ย30นะครับอร่อยนิ่มโดยกระเทียมอีกนิดนึงครับนี่จ้าเนื้อจ้าโรยกระเทียมเข้าไปนิดนึงมันให้ความกรอบเพิ่มขึ้นมาครับอันเนี้ยดาราไปกินหลายคนแล้วนะนี่เขาติดป้ายอ่ะสาเหตุที่กินเพราะดารานะครับ ราคาเขาเริ่มที่20บาทนะครับถามว่ามีชุดจ่ายไหมเขาบอกว่ามีชุดจ่ายนะ50บาทแต่ว่าเรื่องเอาแบบง่ายๆครับชุดจ่ายมันรวมไม่ทุกอันก็เลยว่าเฮ้ยขอแบ่งเป็นเขามีสองไส้ครับไส้หวานไส้เค็มแล้วก็แบบว่าถ้างั้นขออย่างละ30แล้วกันนะครับเป็นหวานกับเค็มแบ่งง่ายดีเคยให้ได้ดีสิฝั่งนี้เป็นไส้เค็มครับโอเคเลยสังเกตดีๆนะนี่เป็นกะปินะหายากนะครับคือคนก็จะทำแบบเป็นก้อนอ่ะแต่เนี้ยเขาจะทำแบบเป็นเรียบๆแล้วก็ตักเป็นอันเป็นอันนะครับส่วนมากจะไม่ใช้เป็นวงกลมอ่ะเดี๋ยวพี่อันจัดให้ดูนะ
เนี่ยถ้าไปกินตามร้านทั่วไปนะครับส่วนมากก็เจอแบบแปะสั่งไปจะไม่ปั้นก่อนอันนี้เขาปั้นก่อนนะครับอืมใช่ได้อืมอืมอืมนึกบอกไปร้านนี้ก็สิบกว่าครึ่งได้ด้วยนะแต่ว่าสิบกว่าครึ่งเบี้ยนหมดแล้วนะครับหามากต้องรอเดือนตุลาสิบกว่าครึ่งถึงมาใหม่อีกรอบนะครับช่วงนี้ก็กินอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนี่จานนี้นี่อันนี้เป็นพวกไส้ผักนะครับอืมนี่ไส้หน่อไม้จ้ะอืมโอเคทำดีจะกรอบอืมสีม่วงนี้อันชันนะจ๊ะอืมดูดิไส้ข้างในเป็นไรอืมอันชันไส้ข้างในเป็นเผือกนะครับทำมาเคลียร์นะเนื้อขาวไม่ต้องลุ้นครับไตกุยช่ายแน่นอนจ้ะความจริงเพิ่มความหลังใส่น้ำจิ้มนิดนึงนะครับโอเคนะตรงนี้ได้รสชาติที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่จัดมากนะครับก็คือรสชาติกลางๆอ่ะบางเจ้านะเจอแบบรสชาติแบบจัดมากเลยตัวนี้ไม่จัดนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นไอ้เนี่ยไส้ผักเขาเนี่ยเฮ้ยค่อนข้างจะสดนะไส้ผักค่อนข้างจะสดนะครับโอเคเลยนะจ้าจิ้มไปแล้วก็กินจ้ะอืมอืมปากหม้อโอเคเลยอร่อยอืมอืมอืมที่เขียวเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ใบเตยนะครับเขียวอืมอืมเข้าใจละมิน่าร้านนี้ก็ถึงมีคนมานะครับมีการใช้ส่วนอย่างแรกแป้งเขาจะนิ่มนะครับแล้วก็ไอ้พวกเป็นไส้หวานเนี่ยพวกกุยช่ายพวกหน่อไม้อะไรของเนี้ยค่อนข้างที่จะใหม่พอใหม่ปุ๊บเฮ้ยเวลาคนกินของพวกนี้ก็รู้นะว่ากุยช่ายใหม่ๆเนี่ยหน่อไม้ใหม่ๆเป็นไงก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพียงแต่ว่ากับกุยช่ายอ่ะเพี้ยนจะติดนิดนึงอ่ะคือรู้สึกไส้กุยช่ายน้อยไปหน่อยนะครับเพี้ยนเป็นคนที่กินแบบอะไรไส้กุยช่ายเยอะๆนะครับนี้มีไส้หมูด้วยจ้ะแต่น้ำจิ้มเขาก็รสไม่จัดนะก็ถือว่าใช้ได้ด้านเนี้ยบ้างดีของใหม่ครับทุกอย่างเลยกินแล้วรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันของใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือรสชาติไม่จัดมากออกแนวกลางๆดังนั้นนะครับคนสมัยใหม่ไงที่เขารักษาสุขภาพนะสิ่งที่เขาชอบมันคือว่าแล้วไส้พวกเนี้ยจะต้องไม่มีรสจัดหรือใส่อะไรมันมากเกินไปเนี้ยแทบจะไม่ได้ใส่อะไรเลยเรารู้เลยว่าคุณใช้แบบการปรุงน้อยอ่ะแล้วก็ใช้รสชาติของความที่มันเป็นเครื่องสดเข้ามาแทนนะครับระหว่างที่พี่แอนกินไปนะก็จะมียุงมากินเลือดพี่แอนต่อกินครับ ช่วงนี้แบบ
เข้าหน้าฝนเลยนะครับก็ต้องระวังสุขภาพกันนิดนึงนะครับนอกจากโควิดอ่ะไข้เลือดออกด้วยนะจ๊ะไข้เลือดออกไข้เลือดออกเนี่ยมีคนเสียชีวิตประมาณสัก 8,000 นะครับปีละ 8,000 ถึง 10,000 นึงแล้วแต่ปีนะก็โควิดตอนนี้ก็เสียชีวิตเยอะนะครับงั้นก็ต้องรักษาตัวให้ดีอ่ะตอนนี้ยอดถึง 20,000 แล้วอ่ะนะครับก็รักษาสุขภาพทุกคนนะครับก็อย่าไปไหนไกลนะครับรีบไปรีบกลับนะเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยกลับมาทันทีเลยนะแบบไม่แวะเที่ยวช่วงนี้ไปเที่ยวไม่ได้นะครับไม่จำเป็นก็ไม่ออกนอกบ้านนะครับเครื่องพอเครื่องเขาโอเคนะครับโอเคมีให้เลือกหลายสีด้วยที่เป็นเสน่ห์เขาอย่างหนึ่งครับนี่ชั้นนี้จ้าก็ไม่ลืมกินผักเลยครับหกสิบบาทคุ้มมากอิ่มโอเคครับร้านนี้ทำดีความจริงนะเปียไม่ชอบกินเผือกครับลืมบอกเขาไปอ่ะตอนเนี้ยเขาได้กินนะที่เป็นไส้ผักนะครับก็จะมีกุ้ยช่ายหน่อไม้เผือกแล้วก็เป็นหมูสับผสมกุ้ยช่ายลืมบอกเขาไปอ่ะว่าเราไม่กินเผือกนะครับเขาก็ใส่ให้เรามาหมดทุกอย่างก็เหลือเผือกนี้ขอเก็บไว้ให้คนอื่นต่อแล้วกันนะครับแต่โอเคใช้ได้ใช้ได้ดังนั้นนะครับเวลาใครจะสั่งอะไรอ่ะดูใต้เขานิดนึงนะใต้อะไรให้เราไม่กินนะครับก็ต้องบอกเขาไปด้วยนะเนี่ยเขาก็ทำให้หมดทุกอย่างครับโอเคครับก็อร่อยครับกับร้านนี้ก็เดี๋ยวข้างหน้ามีร้านอร่อยๆเดี๋ยวพาไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าฝากกดไลค์กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะ